สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์ดีๆที่เอามาฝากกันวันนี้เป็นคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับประจำวันจันทร์ที่28เดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2565นนะครับคอลัมน์ที่เขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าสันสตอร์แมนก็คงจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับชื่อคอลัมน์ของเขาก็คือวิสามันบันเทิงนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะบันเทิงหรือไม่เพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องของการแต่งกาย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และก็พูดถึงเรื่องของวิธีการทําข่าวของพวกเรากันเองนี่แหละครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือแวกประเพณีการทําข่าวแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคําถามนะครับเริ่มต้นเอาเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ก่อนก็แล้วกันนะครับอย่างนี้ครับสันสตอเมใช้คําว่าระเบียบเนี่ยมันคือแบบแผนเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับ ในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยข่าวที่ว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนองคายเขาออกหนังสือประกาศเรื่องเครื่องแบบและการแต่งกายของบุคลากรในโรงพยาบาลให้เรียบร้อยพร้อมกับมีข้อกําหนดนะครับอย่างเช่นห้ามสวมกระโปรงสั้นสูงกว่าเข่าเกินหนึ่งนิ้วเช่นไม่ผ่ากระโปรงให้ลึกเกินไปเช่นไม่คับรัดรูปเช่นให้สวมกางเกงทรงสลักความยาวระดับตาตุ่มเช่นไม่บังคับรัดรูป เช่นห้ามสวมกางเกงยีนหรือว่าผ้ายืดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับยังไม่จบครับกระโปรงกับกางเกงก็ต้องใช้โทนสีที่สุภาพนะครับอย่างเช่นสีดําหรือว่าสีกรมท่าสีน้ำเงินเข้มสีกากีสีเทาเข้มการติดป้ายชื่อเนี่ยต้องหานป้ายชื่อออกให้ชัดเจนตามระเบียบของโรงพยาบาลนะครับห้ามติดสติ๊กเกอร์หรือว่าวัสดุอื่นใดบนป้ายชื่อนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะครับยังไม่จบครับ เรื่องของทรงผมแล้วก็ใบหน้าของสุภาพสตรีห้ามทําสีผมที่ผิดธรรมชาตินะครับห้ามติดกิฟหรือว่าที่คาดผมสีฉูดฉาดหรือว่าลายการะตูนต่างๆแต่งหน้าก็แต่พองามเท่านั้นพอไม่ใช่ฉูดฉาดผิดธรรมชาติอย่างเช่นทาปากหรือว่าทาตาด้วยสีที่มันจัดจ้านหรือว่าติดกากเพชรหรือว่าขนตาปลอมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ครับสารสตร์แมนบอกว่าผมเชื่อนะครับเชื่อในมุมของผู้บริหารเชื่อในมุมของคนที่ออกกฎคือเจตนาเนี่ย เขาต้องการให้เกิดความเรียบร้อยมันดูนวมันงามตามันน่าศรัทธาเชื่อถือไอ้ตรงนี้ขีดเส้นใต้เลยนะครับไอค้คำว่าน่าศรัทธาเชื่อถือเนี่ยนะครับอยากจะให้เป็นอย่างนี้มากกว่าที่จะคิดจะไปจํากัดเรื่องของสิทธิทเสรีภาพนะครับส่วนเอาละใครจะมองเห็นเป็นอื่นก็มีสิทธิครับที่จะวิพากษ์วิจารกันได้ในสังคมประชาธิปไตยเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นคุณหมอท่านหนึ่งใช้ชื่อว่าคุณหมอของขวัญฟูจิตนิรันคุณหมอในโพสต์ก็ความมาไว้บอกว่ามีดราม่า โรงพยาบาลภาคอีสานแห่งหนึ่งออกประกาศห้ามคุณหมอแต่งหน้าจัดแล้วก็ทําสีผมเธอสรุปมาแค่นี้นะครับคุณหมอของขวัญบอกว่าอยากจะบอกว่าตอนที่ฝึกงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหมอก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกันเคยถูกรุ่นพี่เนี่ยเกือบจะให้ซัมบอดท,ทั้งทั้งที่คะแนนผ่านเพราะว่าทาเล็บแล้วก็ฉีดน้ําหอมตอนนั้นยังดีที่อาจารย์เข้าใจก็เลยรอดมาได้ อยากจะบอกว่าความเป็นหมอเนี่ยมันอยู่ที่จริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่ที่ความรับผิดชอบในการดูแลคนไข้มันไม่ได้อยู่ที่ความยาวหรือว่าสีของผมหรือว่าเครื่องแต่งกายนะคะตอนนั้นที่หมอโดนเนี่ยเข้าใจได้คือปี2000นี่ผ่านไป22ปีแล้วเนี่ยผู้ที่มีอำนาจยังยึดติดอยู่กับแค่เรื่องของสีผมชาตินี้กะว่าจะไม่พัฒนากันเลยหรอคะหรือว่าคุณพี่ขี่ดโนเสามาทํางานเละคะอ่าอันนี้ก็เป็นมุมมองของหมอท่านหนึ่งกันแล้วกันนะครับก็ ถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นที่น่ารับฟังนะครับถ้าหากว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยจะนําเรื่องนี้ไปทบทวนไหมหรือว่าจะแก้ไขใหม่ไหมมันก็ไม่เห็นจะเป็นการเสียหน้าเสียฟอร์มอย่างใดนี่ครับแต่ทีนี้ในมุมของผมเนี่ยซึ่งหมายถึงซานสตา์แมนเนี่ยมุมผมเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันไม่มีใครถูกใครผิดหรอกครับแล้วก็ไม่เหนเ็นจะเป็นจะต้องมาเน็บแนมด้วยคําว่าหรือคุณพี่ขี่ไดงน้องสาวมาทางานอะไรเลยไม่จะเป็นเลยนี่ครับก็เพราะว่าอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าระเบียบเนี่ยมันคือแบบแผนเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ซึ่งถ้าหากว่าบุคลากรของโรงพยาบาลเขาสามารถปฏิบัติได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เหรอครับเพราะประชาชนจะได้ชื่นชมศรัทธานะครับแต่ถ้าหากคิดว่ามันจะตึงเกินไปหรือเปล่าก็พูดสิครับพูดได้แสดงความคิดเห็นกันได้แสดงกานภายในนั่นแหละครับผู้ออกกฎเนี่ยเขาก็ต้องรับฟังเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของสีผมซึ่งน่าจะยืดหยุ่นกันได้เนี่ยนะครับเอาละครับพูดถึงเรื่องคนอื่นไปเยอะแล้วคราวนี้ มาลองฟังเสียงจากผู้อ่านที่สะท้อนถึงวิชาชีพของพวกผมกันบ้างนะครับจะเป็นเรื่องอะไรอ่านแล้วฟังแล้วเชื่อคงจะพอเรากันได้นะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับมีคุณผู้อ่านอยู่ท่านหนึ่งเขียนข้อความสั้นๆส่งมาทางอีเมลถึงผมซึ่งหมายถึงซันต์สตาแมนเนี่นะครับเขาบอกว่าการที่สื่อมวลชนต้องแข่งขันช่วงชิงมุ่งกันนําเสนอข่าวสําคัญเป็นรายแรกๆเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าเกิดเสี่ยงตีกินจนออฟไซส์ site, ล้วกลายเป็นการล้ำหน้าจนถือว่าเสนอข่าวผิดกลายเป็นเฟซ e ดีส์อย่างนี้เนี่ยถ้าแค่ออกมาขอโทษก็คงไม่มีใครเขาว่าจนกลายเป็นเรื่องหน้าอับอายเพราะการทําเรื่องพลาดเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นได้แต่ก็แปลกใจตรงที่ว่าแทนที่จะออกมาขอโทษเนี่ยกลับไปโวยใส่พูดที่ตกเป็นข่าวอย่างนี้ผมว่ามันแปลกนะมันแบบประเพณีการทําข่าวหรือเปล่าแล้วมันก็ไม่น่าเห็นใจเอาซะเลยนะครับ ควรจะทําตัวให้เป็นสุภาพบุรุษมากกว่านี้ก่อนที่น้องๆนักข่าวเวลาลงสนามแล้วไม่มีใครเขาอยากให้สัมภาษณ์ก็เพราะว่าเขาไม่เชื่อมั่นในองค์กรนั่นแหละนี่แหละครับความคิดเห็นของท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับแค่ฮุกเบาๆก็สถานสะเทือนไปทั้งตัวแนละ้วนี่ถ้าเกิดบารัวหมัดหนักๆในอีกนิดหนึ่งมีหวังหน้าหงายล้มตึงหัวฟาดพื้นชักแงกๆๆ,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 ๆไปเลยนะครับ